โดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับน้ำป่านะครับได้ไหลหลากนะครับเข้าท่วมที่ถนนปะขนโยทินสายแม่สายเชียงรายนะครับฟังขาเข้าตัวเมืองแม่สายตั้งแต่บ้านป่งผาไปจนถึงตู้ยามนะครับที่บริเวณถ้าปลานะครับจนต้องมีการปิดการจราจร1ช่องทางระยะทางเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันระดับน้ําบางจุดเนี่ยสูงกว่า80เซนติเมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยน้ําป่าดังกล่าวนะครับเป็นน้ําที่ไหลามาจากเทือกเขาดอยนางนอนที่หลากเข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราชฎรกว่า500หลังคาเรือนในตอนนี้นะครับที่ตําบลโป่งผาและตําบลโป่งงามนะครับโดยหลังเกิดเหตุนะครับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์สินของประชาชนแล้วนะครับ โอกาสนี้เองนะครับทางด้านของนายสมศักดิ์คณาคำนายอำเภอแม่สายนะครับระบุว่ามีชุมชนที่ถูกน้ําท่วมประมาณ5้าหมู่บ้านบางครอบครัวนะครับที่ยังติดค้างอยู่ภายในบ้านก็ยังไม่สามารถออกมาได้ต้องมีการส่งชุดกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับโดยมีการสั่งการให้อบตโปง่ปงงามนะครับจัดหาที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้ไว้แล้วนะครับ ไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจังหวัดน้องคายกันบ้างนะคะตอนนี้ระดับน้ําโขงเพิ่มเกือบหนึ่งเมตรด้วยกันค่ะวัดระดับน้ําในส่วนที่อุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ําตอนนี้อยู่ที่1ิเมตรห้าสิบห้าเซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียงหนึ่งเมตรหห้าเซนติเมตรเท่านั้นนะคะคาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยระดับน้ําจะสูงขึ้นจนถึง11บเอดเมตรมระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแหละค่ะจะส่งผลกระทบ ตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบแล้วแน่นอนเนี่ยค่ะคือกลุ่มผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังที่บ้านเลาวใต้และที่บ้านเจริญสุขตําบลหินงมนะคะก็มีอยู่ประมาณ80รายรวมแล้ว2,000กระชังตอนนี้สิ่งที่ได้รับความเดือดร้อนหนักๆเกิดจากกระแสน้ําที่ไหลแรงแล้วก็มีความขุ่นแดงแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะทาให้ปลาเริ่มป่วยแล้วก็ตายเป็นจํานวนมากขณะที่เกษตรกรหลายรายก็ต้องรีบขายปลาทั้งๆที่ยังโตไม่เต็มวัยที่สามารถขายทํา ราคาได้แต่ก็ต้องขายไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ขายตอนนี้อาจจะทําให้ขาดทุนทั้งหมดตอนนี้ต้องขายไปแม้จะไม่คุ้มทุนที่ลงทุนไปก็ตามค่ะส่วนที่จังหวัดบึงการนะครับวันนี้น้ําโขงได้เพิ่มสูงขึ้น20เซนติเมตรนะครับโดยการวัดระดับน้ําที่จุดวัดน้ําบ้านแสนเจริญที่ตําบลวิสิทธิ์อเาเภอเมืองบึงการนะครับอยู่ที่11เมตร70เซนติเมตรนะครับต่ากว่าตลิ่ง2เมตร3เซนติเมตรนะครับใกล้กับจุดแจ้งเตือน ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรขต้องออกลาดตะเวนทางน้ำและร่วมกับกรมเจ้าท่ามีการแจ้งเตือนเรือโดยสารข้ามวากระหว่างเมืองบึงการกับปากสันสอปป,อปอลาวนะครับให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรของทางเรือด้วยนะครับทั้งนี้นะครับระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้นะครับ อีกครั้งยังมีการหนุนลําน้ําสาขาทําให้เอเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นที่บ้านนาโนนหมู่ที่4ตําบลบึงการนะครับชาวบ้านเองต้องเริ่มเก็บผักขายก่อนกําหนดเวลานะครับเพราะว่าเกรงว่าจะถูกน้ําท่วมนั้นเสียหายทั้งหมดนะครับโดยระดับน้ำาขงที่สูงขึ้นในจังหวัดบึงการนอกจากฝนที่ตกต่อเนื่องแล้วส่วนหนึ่งนะครับมาจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนน้ำางึม5้านะครับของสอปปลาวซึ่งจะมีผลกระทบกับพื้นที่ริมฝั่งของตั้งแต่จังหวัดบึงการลงมาด้วยนะครับ ไปดูภาคใต้กันบ้างน,นะคะภาคใต้อย่างที่จังหวัดพังงาเนี่ยตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ําพังงาซึ่งรองรับน้ําจากบ้านสองแพรกและคลองสายต่างๆที่ไหลมาสมทบการระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะการแก้ไขปัญหาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงก็คือการเปิดประตูระบายน้ําเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาก็แจ้งเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่4อําเภอ5หมู่บ้าน ในแก่บ้านโรงกลวงตำบลน,นกปิงที่อำเภอเมืองพังงาบ้านบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าบ้านในหนดตำบลเหมาะ อำเภอปะกงบ้านนาในตำบลทุ่งมะพร้าวและที่บ้านช้างนอนตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองปริมาณฝนที่ตกสะสมตอนนี้ค่ะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะว่าอาจมีความเสี่ยงเรื่องของน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ถ้าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงภัยนะครับอย่างเช่นมีฝนตกหน,กหนักนะครับหรือว่ามีลักษณะของเ,ออเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะดิน mm. สไลด์มาก่อนเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ด้วยนะครับตวงนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะพยายามดูแลว่าถ้าเกิดฝนตกเกินร้อยมิลลิเมตรคือเขาจะมีมาตรวัดเลยถ้าเกินร้อยมิลลิเมตรมาในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่ป้องกันความเสียหายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องทําร่วมกันก็คือประชาชนนี่แหละสําคัญช่วยกันดูด้วยและถ้าเจ้าหน้าที่มาแจ้งเตือนก็ต้องเชื่อฟังต้องอบพยพบางคนเป็นห่วงบ้านแต่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากมาก เรียกว่าไ,ไม่คุ้มนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับ